thank mm -hmm. you ด,ดีครับเดี๋ยวรอเช็คเสียงกันนิดนึงนะครับเกินไลฟ์ผมจะดีเลย์ดีเลย์นิดนึง่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ UI Design นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีงานดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยเราจะหยิบเอามาใช้ยังไงนะ บางคนอาจจะได้แรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ของดีไซเนอร์ท่านอื่นๆนะครับจากเว็บไซต์ที่เขาไปโพสต์งานไว้นะไม่ว่าจะเป็น Pinterest หรือ d r i b b l l หรืออะไรพวกนี้นะครับก็เราจะมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ออกแบบเองตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วเราใช้เขาเรียกอะไรอ่ะแรงบันดาลใจนะใช้แรงบันดาลใจนะครับจากงานดีไซน์ของคนอื่นนีแล้วเราจะ Uh, reverse engineer มันนะแล้วก็มาดูซิว่าเอ๊ะเราควรจะออกแบบ uh, UI ยังไงนะครับแล้วก็เราจะแปลงไอ้ UI พวกนี้นะมาเป็น uh, งานที่ uh, เขียนในฟัตเตอร์ยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไป reverse engineer อะไรอย่างนง้นนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่มันเป็นวิธีการ uh, ปกติก่อนเนาะ กติก่อนอีนีน้พวกงานดีไซน์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเวลาพวกกลุ่มดีไซนเนอร์ที่เขาบรีฟงานรีควอนเมนของลูกค้าแล้วครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบแอปพลิเคชันเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะเขาก็จะมีงานออกแบบที่แมชกับความต้องการของลูกค้าหรือแมชกับแบรนด์ของของลูกค้าหรือแมชกับโปรดักต์ของลูกค้า,คาเพราะฉะนั้นเนี่ยางานเนี่ยมันก็จะงานมันก็จะ ไปเป็นในแนวทางเดียวกันนะอย่างเช่นางานเ,าเว็บขายหนังสือนะครับมันก็คงจะไม่ออกมาเป็นโทนเหมือนอาขายสินค้าแฟชั่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงะั้นพวก UX ที่ออกแบบมาหรือ UI ที่มันแมทช์กับแบรนดิ้งของ Product หรือแบรนดิ้งขององค์กรเนี่ยมันก็จะออกไปในแนวแนวนั้นนะมันจะแตกต่างจากงานที่เราไปดู Inspiration มานะ โคโยนึกออกไมฮะอ่าทีนี้เวลาดีไซเนอร์เขาออกแบบเขาก็จะออกแบบส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะคิดเป็นลนักษณะของของเป็นลนักษณะของรูปทรงเราขาคณิตกันก่อนนะครับเขาก็จะคิดเป็นเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมดูก่อนนะผมเปิดแจมบอร์ดได้ไหมอืมเนี่ยผม โอเคนะครับอ่าส่วนใหญ่เนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมองเป็นมองเป็นเอ่อฟรมเนาะมางคนเขาจะบอกว่า wide frame ใช่ไหมอืมมองเป็น wide frame ถ้าเป็นถ้าเป็นงานโมบายแอปเนาะเขาก็จะมองเป็นอย่างเนาะเขาก็จะมาดูให้เราจะวางอะไรตรงไหนนะเช่นนี้นะจะมองเป็น navigation อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะครับจะมีเอ่อ title อยู่ตรงนี้ จะมีอวตารอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าอ,อันนี้เป็นหน้าฟีดน,นะสมมตินงจะมีไอเทมของฟีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือโดยส่วนใหญ่เขาก็จะวางไวเฟนอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทสกับยูเซอร์ว่าเออยูเซอร์คิดว่ายังไงนะครับดี๋ยวก็จะทำนี้จะมีหลายๆหน้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เออกดอันนี้ไปหน้านี้กดอันนี้ไปหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาเราเวลาดีไซน์แบบเป็นลักษณะของของของฟ r ์อรแบบนี้เนะ่ยเราจะเห็นภาพว่าเออสรุปแล้วเนี่ย UX กดปุ่มนั้นปุ่มนี้มันมันคล่องตัวไหมนะครับมันมันโอเคไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็กลับปรับเปลี่ยนใน,ในชุดของ r e f r a m e แล้วก็ค่อยไปทำในเรื่องของตัว v i s u e s i g s อีกครั้งนึงนะครับพอจาก v s u u l l e s s i n เนี่ยเราจะได้ภาพ ของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามนะที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับแล้วเราค่อยเอาไปทำ uh, accept acceptance c e p t a n c e t s t ในส่วนของงานดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะงานมันก็จะเป็นแบบเนี้ยก็คือ flow ไปนะครับทีนี้ผมมาให้ดูอีกนิดนึงนะถ้าเกิดว่างานที่มันออกแบบเป็นลักษณะของ wireframe เนี่ยมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมวาดใหม่ ถ้าถ้าถ้าใครเคยไปเรียนคลาสงานออกแบบพวกนี้ครับคือเวลาโอยลืมสลับหน้าถ้าเวลาเราออกแบบเป็นไว f ฟ a อ e อย่างเงี้ยครับเราจะเข้าใจง่ายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเทสง่ายนคสองคือเราเรารู้ว่าอางานที่ final product ของมันเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนดูนะผม อย่างนี้นะเราจะรู้ว่า Final Pro Final Pro ไฟนอลโปรไฟนอลโปรักปลายทางเขารางเขาเขารางของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับนะฮะยกตัวยอย่างเช่นอันนี้นะผมว่ถจะบอกว่าเออมันก็มีอจะมีในส่วนของไทตันเนี่ยเดี๋จะเป็ี่นปิปการได้ไหมเอ่ยโอเคนะเนี่ยนะครับมันจะเป็นไทตันนะครับเราก็ อันนี้จะเป็น Avatar. อวตารอะไรเงี้ยครับคืออิมเมจนั่นเองนาะอันนี้ก็อาจจะอันนี้จะเป็นอิมเมจเราไอ้ทั้งหมดตรงเนี้มคือลิสต์อันนี้คืออะไรอันนี้คือนาวิเกัน ประมาณนี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพว่าเออเขาลางปลายทางเนี่ยมันจะมันจะออกนะ่ะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไฟคือไฟคือไฟนอลเนี่ยสีสันการจัดวางเนี่ยก็ก็แล้วแต่งานงานดีไซน์เขาออกมานะครับก็จะออกมาแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเรามองเป็นลักษณะของไอเฟรมเราก็จะเห็นภาพว่าโอ้ถ้าเราใช้ฟัตเตอร์เนี่ยเราน่าจะต้องไปดูในเรื่องของ ตัววิเจ็ตอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้มองแบบเร็วๆนะครับมองแบบเร็วๆอันนี้คือมาจากมาจากวายเฟรมนะครับไปไปถึงในส่วนของ UI Final Design นะครับ,นะรบมันมันจะมาอย่างนี้นะอืมทีนี้เท่าที่ผมเจองานส่วนใหญ่นะครับอ่อเวลาเจอลูกค้ามาคุยงานนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่เป็นลักษณะของเอ,อ ไปรับมากันเป็นทอดๆอ่ะนะเขาก็จะมีงานดีไซน์มาให้นะครับไองานดีไซน์ที่มาให้ที่เอามาให้เนี่ยคือมันเป็นงานดีไซน์ที่ไฟนอลแล้วแหละนะครับคือเป็นงานดีไซน์ไฟนอลแล้วมันไม่ได้มาเป็นวายเฟรมแบบให้เรามานั่งดีไซน์เองนะครับส่วนใหญ่อถ้าเป็นถ้าเป็นการรับงานที่เป็นสับงานที่สับมาส่วนใหญ่อะจะเป็นงานที่ดีไซน์มาเสร็จแล้วนะครับพอเป็นงานดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ เห็นว่าเอะตัวตัวงานเนี่ยนะครับ <tripod> ม <Anyways> <desserts> ัน <hungry> ก็จะมีสีมีงานจัดวางมีรูปแบบมีโฟล์ชัดเจนพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์งานดีไซน์ที่เราได้มาเป็น pdf เนี่ยอันนี้คืองานงอกแหละนะครับเพราะอะไรเพราะว่างานงานงอกก็คือว่าเราจะไม่เห็นว่า าการจัดวางเลเยอร์ในแต่ละอันในแต่ละชิ้นเนี่ยไซซิ่งมันเป็นแบบไหนมันมีเรโชไหมมันมีในเรื่องของการทำแพดดิ่งเท่าไรอะไรยังไงพวกนี้นะครับไอคอนจะเป็นเท่าไรเงคือเราจะเราจะไม่เห็นขนาดจะไม่เห็นขนาดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะขยับไปไกลนิดนึงนะเดี๋ยวผมอาจจะย้อนกลับมานิดนึงนะอืม เครื่องมือในเรื่องของงานดีไซน์นะครับส่วนใหญ่ที่กลุ่มที่ทำทางด้าน UI Designer เขาใช้กันนะนะถ้าถ้าเป็นสาวก Adobe เนะถ้าเป็นสาวก Adobe เขาก็จะมีในเรื่องของพวกงาน Adobe Illustrator ใช่ไหมครับ Photoshop นู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Adobe XD นะี Adobe, Adobe XD เนี่ย อ่จะเป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยให้เราออกแบบในเรื่องของ UI Design ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าเครื่องมือมันไม่มีอะไรเลยนะเครื่องมือมันมีแค่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีมีแค่นั้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงไปในอ็อบเจกต์นั้นๆได้นะครับอันนี้ตัวแรกนะที่ที่คนเขานิยมใช้กันนะครับตัวตัวที่สองนะครับ ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสกเก็ตนะไอส้สเก็ตเนี้ยมันมีเฉพาะใน Mac มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะยังไม่ได้ทำวินไม่ได้ทำวินโดว์เวอร์ชันสักทีนึง่งนขอดูนิดนึ่งยังอยู่เป็นบน Mac อยู่นะครับตัวสกเก็ตเนี่ยดีมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืองานเอตัวเครื่องมือมันเนี่ยมันพลิกแพลงได้ได้ ได้ดีไดด้ีแล้วก็ได้ได้ได,ได้ได้ทำทำงานได้รวดเร็วนะจกวอย่างเช่นสมมุติว่าผมวาดสามเหลี่ยมอยู่เงแล้วผมอยากจะแปลงจากสามเหลี่ยมเป็นวงกลมอะไรเงีเยง้ยคือมันแปลงได้เลยนะครับมันก็มันเครื่องมือมันก็ฉลาดนะครับและอย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะทําพวกงานดีไซน์ที่เป็นลิสต์อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะคือคืองานดีไซน์บนสเก็ตเนี่ยมันจะทําได้เร็วนะครับมันมีเครื่องมือพร้อมไนงะ อย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับที่จะทําเป็นลิสต์คุณอาจจะมีข้อมูลที่อยู่เป็นเป็นชซอนอยู่นะแล้วก็โยนเข้าไปปึ้งแล้วมันก็จะหลอดออกมาเป็นเป็นภาพกราฟิกให้นะครับอันนี้ก็จะทําได้ได้เร็วทําได้เร็วอันนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้ Mac เนี่ยผมแนะนํำให้ไปหัดใช้สเก็ตนะครับอ่าสเก็ตมันจะมีปลั๊กอินนะมีปลั๊กอินมีอะไรพวกเนี้ยก็เล่นได้เยอะนะครับ ในส่วนของตัว Adobe f o uh, Adobe XD เองก็มีปั๊กอินเหมือนกันนะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับอถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นตัวบริดจิ้งระหว่างงานที่เป็นงานดีไซน์กับงานที่เราต้องการที่จะ export ออกไปในแพลตฟอร์ม,มอื่นนะคือ เครื่องมือตัวนี้มันชื่อว่า supernova studio นะครับ supernova studio เนี่ยเขามีทำานะเขาทำหน้าที่ในเรื่องของการ export งานดีไซน์ออกไปเป็นอะไรก็ได้นยอย่างดูตัวอย่างเเห็นปะเป็น Figma ก็ได้เป,ไเ,ป Web, เป็นอะไรอะ่ะเป็นเว็บเป็นอะไรอ iOS react เป็น f l ต t t อรอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดใคร ใครที่ชอบองานที่เป็นลักษณะของของมาคัสตอมไม้หลังบ้านที่หลังนะเนะ่อันนี้ก็น่าจะดีแต่ว่าคือคัสตอไม้ที่ว่าเนี่ยมไม่ได้แบบเป็นการแก้ง,งานดีไซน์จากไฟล์ต้นฉบับแต่ว่าจะเป็นการคัสตอร์ไม้งานดีไซน์จากต้นฉบับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของงานงานเอ็กซ์พอร์ตงานเอ็กซ์พอร์ตดีไซน์ออกไปเป็นแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะเดี๋ยวผมให้ดู ไม่มีละีนะครับอ่านี่นี่นี่นะครับนี่น,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 นีตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้คือเขาสามารถที่จะเอางานดีไซน์จาก Adobe XD Sketch อะไรพวกนี้นะครับเอ็ก r อออกมาเป็นตัว แพลตฟอร์มปลายทางที่เราต้องการอย่างเช่น Export จาก XD ไปเป็น HTML Export อ uh, ไปเป็น Flutter ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ Export จาก s ส e t c ตไปเป็นเว็บไปเป็น Flutter ไปเป็น iOS เป็น React อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยทำได้หมดเลยนะครับก็เครื่องมืออย่าง s u p ปหรือ a วเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะเลยนะถ้าใครสนใจก็ลองลองดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คืออตัวนี้มีชื่อว่าฟิกมานะครับฟิกมาเนี่ยเขา,าเน้นในเรื่องของการทํางานแบบคอ l l a b o r a t รนะครับการทําทงานแบบค o l l a b o r a t รดก็คืออมีการทํางานดีไซน์ร่วมกันนะครับไม่ได้แบบดีไซเนอร์ไปดีไซน์แล้วก็จบ,จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ มีคนทักมานะ,นะครับก็ฟิกมาเนี้นใน,เ,นเรื่องของงานค o l เ a b o r a t e นะครับถ้าทำงานดีไซน์เป็นทีมหรือว่าดีไซเนอร์ Designer กับเดเวลลอปเปอร์ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็แนะนำเครื่องมืออะไรที่มันเป็นค o l l a b o r a t i o n น o o l นะครับก็คือฟิกมานะครับอันนี้มีเขามีแอนิเมชั n นให้เราดูนะ,นะก็ ก็เป็นทีมนะครัทำงานด้วยกันบางคนอาจจะบอกว่าเออดิสคัตดีไซน์แล้วไปคุยกับดีไซเนอร์แล้วคุยกับเดเวอเปอร์แล้วเเดเวอเปอร์บอกว่าเออไอแบบนี้มันน่าจะไปยากเลยอาจจะปรับดีไซน์กันนะครับก็สามารถที่จะช่วยกันออกแบบแล้วก็ปรับงานดีไซน์ได้นะอันนี้คือลักษณะของของฟิกมานะครับออผมจะแนะนำในเรื่องของตัวเครื่องมือที่เป็นลักษณะของ c o l a b o r a t i o n นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าออในกรณีที่เขาไปเทส UI เขาไปเทสงาน UX มาแล้วนะครับแล้วม,มีการเชนจ์ในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยเวลาเราเวลาเราทำงานด้วยกันเนี่ยมันมันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่ไหมครับไม่บอกว่าไม่ใช่บอกว่าเออเฮ้เดี๋ยวรอดีไซเนอร์ไปดีไซน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโดเลเปอร์มาตามเขียนที่หลังอะไรเงี้ยพอไปเทสไปเทสมาเฮ้ยมีเช็งใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดเวลเปอร์ไม่รู้นะครับแล้วก็ตามมาไล่แพทชงานที่หลังเนี่ยอันนี้ก็จะเหนื่อย เหนื่อยมากนะโดยเฉพาะเอคนที่เขียนฟัตเตอร์เนี่ยก็จะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าฟัตเตอร์นี่มันขึ้นเป็นเป็นวิดเจ็ตเนาะมันไม่ได้ขึ้นเป็นด้วย HTML ใช่ไหมฮะเ,เวลาแก้อะไรทีหนึ่งแล้วก็มันก็ต้องมานั่งรื้อกันนิดนึงนะถ้าออกแบบไม่ดีวางวิดเจ็ตไม่ดีมันก็จะรื้อเยอะนะอประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องมือเป็นลักษณะของ collaboration ได้ดีนะครับเวลามีเช้งใหญ่มันก็จะ ปรับได้เร็วปรับตัวได้เร็วแก้ไขได้เร็วอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ผมแนะนำนะก็คือตัว f ิกม a านะครับก็ทั้ง3ตัวเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe XD s k e t c h นะครับอ่า uh, s เ p e r n o v ว่า g m a อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำงานที่เป็นลักษณะ collaboration ได้นะครับแต่ว่า uh, บางฟีเจอร์อย่าง Adobe, อย่าง x ออย่าองเนี้ยถ้าจะทำ collaboration ก็ต้องอ่า uh, จ่ายในเรื่องของตัว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเขาจะมี pricing อยู่ผมเปิดให้ดูนิดนึงถ้าเป็น individual มันใช้คนเดียวนะไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อยเอ็กซ์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีไซเนอร์กับเดเวลอร์อยู่ใกล้กันเนี่หมือนเหมือนนั่งนั่งหันหน้าชนกันอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะก็ใช้ไปแล้วซ้าของ personal use ไปก็ได้นะี่หรือว่า ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีพาร์ทของคอลลาบอร์เรชนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอืม mm hmm. อ๋อแชร์ลิงก์ได้นะครับอืม mm hmm. ถ้าเป็นคอลลาบอร์เรชน่าจะเป็นรัสซ่าของบ mm ิสเนสอ่ะนี่ไง x d ็กดีฟอรนะอ uh, mm hmm. ่า x d ฟอร์ทีมก็จะเป็นลายเส้น hmm. แบบบิสเนสนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดบอกโอ้ยเราไม่ไม่ได้แบบจะต้องใช้เครื่องมืออะไรแบบนั้นนะอย่าง XD4T อย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่มีราคาบอกไหมเนาะโอเคแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญต่อเดือนอะไรเงี้ยอ่ะไม่ใช่แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทต่อเดือนให้แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแปดร้อยแปดไม่ให้แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญต่อเดือนแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทต่อเดือนนะครับสำหรับ XD4T ก็ ก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับอันนี้ก็คือ Adobe XD เนอะนะครับ Figma นะก,ก,ก็ผมเข้าใจว่า sign up ปุ๊บแล้วก็ invite เพื่อนเข้าทีมได้เลยนะครับอันนี้ก็ราคาก็ไม่ไม่น่าจะแพงมากนะเดี๋ยวผมขอดู pricing นิดนึงนี่นี่นี่ถ้าสมมุติว่ามีมีโปรเจกต์อยู่สองคนอะไรเงี้ย โปรเจกต์มีดีไซเนอร์กับเดเวอเปอร์หรือว่ามีดีไซเนอร์ดีไซเนอร์อยู่สองคนก็ใช้ฟรีไลเซนส์ไปก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะจ่ายแค่สิบสองเหรียญต่อเดือนนะครับสองเหรียญต่อเดือนนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นจ่ายสี่สิบห้าเหรียญต่อป,ปีก็ได้นะ อบอกเลยสี่สิบห้าเหรียญ per editor per month นะต่อเดือนนะครับไม่ต่อปีก็ฟีเจอร์มันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็ลองลองดูนะลองดูจริงๆพวกงานดีไซน์พวกนี้ก็อกลุ่มที่ทำงานดีไซนเนอร์เขาก็จะมีเครื่องมือเฉพาะกิจของเขาอยู่แล้วแหละนะครับ <c ười> มือเครื่องมือเฉพาะกิจนะปัญหาคือว่าเราจะดูงานดีไซน์เขาออกมาแล้วก็ ใช้งานดีไซน์เขาออกมาแปลงร่างมาเป็นแอปพลิเคชันได้ยังไงอันนั้นอันนั้นคือปัญหาของเรานะปัญหางานดีไซน์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะโอเคนะอ่าโอเคครับทีนี้กลับมากลับมาที่จะแนะนําถัดไปก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกอ่าในกรณีที่ในกรณีที่เราไปหางานดีไซน์นะเป็นเป็นงานดีไซน์ที่เป็นอินสปิเรชันอะไรเนะี้ยพูดพูดให้ดูสวยเนอะินสปเรชัน แรงบันดันใจนะครับอ,อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีผมมี Pinterest อยู่นะครับแล้ว Pinterest เขาก็ชอาแบบมีงานดีไซน์ใหม่ๆนะส่งมาให้เราเสมอๆนะครับถ้าเราไปกด subscribe หรือ follow ดีไซเนอร์ใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้เป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะครับหรือว่าพวกดีไซน์ Studio ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีงานที่เป็นงานดีไซน์ เป็นภาพตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็น full UI ทั้งหมดเนี่ยนะก็จะเป็นภาพตัวอย่างมาให้เราดูแล้วก็เราอาจจะมองเห็นแล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็น inspiration ที่ดีนะครับแล้วเราสามารถที่เอาปรับมาใช้ได้เนี่ยนี้ก็เราอาจจะหยิบออกมาแล้วก็มาลองวาดๆเขียนๆดูนะครับอืแล้วก็หยิบเอามาทําเป็นงานของเราก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ แต่แต่ผมบอกนะบอกว่าอินสไ r a t เ o ชนะครับเพราะอะไรเพราะว่างานพวกเนี้ยงานดีไซน์พวกเนี้ยนะครับนะผมยกตัวอย่างเช่นผมสมมติว่าผม,ผมออกอ่านี่น,นี่แอปดีไซน์สมมติแอปดีไซน์นะอ่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไฟล์นอ r โปรดักที่เขาออกแบบอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวตัวไหนดี ตัวที่มันโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแอ้อย่างเงี้ยตัวนี้นะอย่างเงี้นะยนเนี่ยมันก็จะโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบดแมทช์กับแบรนด์ของเราบางอย่างมันก็ไม่แมทช์กับแบรนด์ของเรานะครับบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อยากได้แบบนี้นมะบางทีก็เอ้ยยูอมันก็ดูบื้อหวาแต่ว่าพอหยิบเอามาทําเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของงาน เล developer ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องไปต้องไปถกกันนะต้องไปถกกันแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยอ่านี่ผมให้ดู U <laughs> X <UX> delivery U <laughs> X deliverable นะครับอ่าเนี้ยนะครับคือเขาก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะดิสคัตกันอย่างเงี้ยครับดิสคัตกันอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งถกกันนะเขียนเป็น w i r e frame แล้วก็นั่งถกกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงมันจะเวลา แสดงผลแสดงผลยังไงหน้าแต่ละหน้าเป็นยังไงโฟล,ล์เป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ <c oughs> นะก็ถกถก U X กันให้จบนะครับถก U X กันให้จบในวาเฟรมแล้วให้ไปใส่สีใส่ 3, สันนะครเออมันก็จะได้มันก็จะได้ง่ายขึ้นนะชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมืออย่างที่เป็นลักษณะของ c o l l a t i o n c o r l a t i o n t o o เนะี่ยมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับการปรับเปลี่ยนการเชน,นก็จะทำได้เร็วขึ้น แต่อย่างที่บอกนะไปถกเรื่อง U X ให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยมานั่งใส่สีสันกันอีกทีหนึ่งนะถก U X ถกโ o w ให้เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวผมให้ดูงานดีไซน์นิดหนึ่งอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะอ่านะครับอ่าอันนี้อันนี้มาจาก B e h a n c e นะครับมาจาก B e h a n c อเนี่ยเขาแอปอะไรเนี่ยดิ อืมไม่บอกไปดูที่บีหาสิหนึ่ง อ้าวทำไมมีแค่นี้ล่ะอ๋อ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 มันเป็นแอป,ปหาที่จอดรถนะครับเออก็น่ารักดีนะครับอ่ามีแอนิเมชันให้ดูนะเออก็กด็ดูดีไซน์ดีนะด,ด,ดีไซน์ดีครับ่ะพวกเนี้นะครับมันก็จะเป็นอินสปเรชั่นนะที่เราที่เราสามารถที่จะหยิบเอามาใช้งานได้ นะครับเอามาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอะงานดีไซน์มันโอเคนะครับแล้วก็ไปรูฟยูเอแล้วมันโอเคนะครับแล้วก็ลูกค้าโอเคนะก็ก็อาจจะยิบเอามามาเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าไปลอกเขาทั้งหมดนะอันนี้ไม่ดีนะอย่างที่บอกก็คือว่าเออป็นเป็นแรงบันดาลใจเป็นไม่เป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นนะครับเพราะว่างานพวกนี้บางทีเขาก็ ออกแบบเป็นคอนเซปต์มานะครับพอถึงเวลา f i n a l รดัก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็แล้วแต่ลักษณะของงานนะแหมนะก็ใครสนใจนะก็ลองไปไล่ๆดูนะครับอเว็บที่แนะนำก็จะเป็นตัว pinterest นะครับ ripple นะ r i b ก็จะมีงานออกแบบหลายๆอย่างเลยนะมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งโมบายแอปอะไรเงี้ยครับอืมบางทีพวกเนี้ยเราดูดไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นภาพหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นงานงานออกแบบกราฟิกงาน ออกแบบ UX การใช้สีการจัดวางอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้ไปในตัวนะก็คือเวลาเราดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นภาพว่าเออวิธีการจัดวางเขาวางยังไงการเบรกสเปซเบรกยังไงอะไรการใช้สีนะครับมูดของตัวงานเนี่ยมันเป็นมูดแบบไหนอะไรยังไงนะครับเ,เราก็จะเห็นภาพบางทีเนี่ยดีไซเนอร์แต่ละคนเขาจะมีเอกลักษณ์ในงานดีไซน์นะครับเราก็จะดูว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดว่า ฟแนลดีไซน์อยากได้อะไรที่มันเป็นแบบนี้มูดแบบนี้เราจะใช้สีแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าลองดูเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันที่มันคล้ายคกันนะครับที่มันให้คล้ายกันแล้วก็มูดก็จะคล้ายคายกันถ้าเป็นมูดมืดก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยสีม่วงสีนี้อะไรเงี้ยสีแดงสีเขียวเหลืองตัดกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีมูดเวลาเรามองเรื่อยๆมองดูงานดีไซน์ไปเรื่อยเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดงานอยากได้โทนนี้มูดแบบนี้เราก็จะเอาสีแบบนี้มาเล่น คือเราจะได้สกิลใหม่ในเรื่องของงานออกแบบไปในตัวด้วยนะครับนอกจากคือนอกจากงานเขียนโค้ดเราก็จะได้รู้ในเรื่องของงานดีไซน์ไปในตัวนะครับนะการเลือกสีการจัดวางการเบรกสเปซอะไรพวกนี้นะครับก็ผมแนะนําก็นั่งดูบ่อยๆนะครับนั่งดูบ่อยๆนั่งดูบ่อยๆหรือไม่อาจจะลองคิดๆเข,ข,ขียนๆเอากระดงกระดาษมา,มาว่งมาวาดดูนะครับก็ เราก็จะได้สกิลใหม่ในเรื่องของงานดีไซน์ติดตัวไปด้วยนะครับและออย่างหนึ่งคือไอ้สกิลพวกเนี้ยเราเอาไปถกอ่าเราเอาไปถกไปหาไอเดียกับดีไซเนอร์ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะเริ่มคุยกับภาษาเดียวกันกับดีไซเนอร์ละให่ไหมอ่าเราไม่ได้ต้องรอง,งานจากเขาอย่างเดียวละนะครับเราก็ไปถกในเรื่องของงานดีไซน์กับเขาได้เลยนะครับอันไหนได้อันไหนไม่ได้อันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะนะครับอ่าก็ถกกันได้นะไม่ต้องรอง,งานกันนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องโยนกันเป็นอะไรนะ w a อ e r f a l l อะไรเงี้ยน,นะเออนะสมัยนี้มันก็ต้องอาจายนะยอ j u s t i v i ปรับเปลี่ยนอะไรกันได้ใช่ไหมอี่นะครับทีนี้ถัดมานะถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือ,อ Behance นะครับ Behance ก็จะเป็นเว็บรวมงานดีไซน์ตัวหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจเลยนะครับ Behance ก็จะมีงานออกแบบหลายๆอย่างนะเพราะว่า Behance นี่ Adobe ซื้อไป S 1> <S 1> Adobe ซื้อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Behance เขา <c oughs> จะมีงานออกแบบกราฟิกทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่งานอิลาสเตดงานวิดม a p ธรรมดางานอิลาสเตดแบบเวกเตอร์งานเว็บดีไซน์งานโมบายแอปอะไรพวกเนี้นะครับก็จะรวมอยูอย่ในนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้งานออกแบบที่หลากหลายครับก็อาจจะมาดูที่ Behance ได้นะครับนะเออ ไอ้มีอันนี้ด้วยนะนี่อะไรเนี่ย National cryptocurrency เอสวยดีชาบชาบชาบชอเนี่น,ะนกลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบก็น่าจะน่าจะอยู่ในในในค่าย Adobe เยอะนะครับก็มีงานสวยๆเยอะงานสวยๆเยอะเราก็ดูเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการออกแบบได้นะ อ่าโอเคโอเคกลับมากลับมากลับมาเรื่องของเรานะครับกลับมาเรื่องของเราในวันนี้นะอ่ากลับมาเรื่องของเราในวันนี้เพอ,เอินผมได้มีโอกาสไปอสอนในคลาสมืโมบายแอปพลิเคชันเดเวลลอปเมนต์นะครับของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับก็เพอ,เอินว่าเป็นเป็นหลักสูตรที่เขาสอบถ,ถามมานานแล้วแหละว่า อ่าผมสอนให้ได้ไหมนะครับผมก็บอกว่าเออผมก็สอนให้ได้นะครับแล้วก็หายไปหลายเดือนเลยแหละหายไปหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็มามามาแจ้งทีหนึ่งนะครับก็เมื่อประมาณต้นปีนะครับก็เลยก็เลยได้อ่าจัดไปคลาสนึงนะครับอ่คลาสนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อ่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนทางด้านอ่าบิสเ s สคอมพิวเอเนาะอ่าคือคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่ว่าในมุมมองของงานออกแบบงานคอมพิวเตอร์กราฟิกงานตัดต่อวิดีโออะไรพวกเนี้ยเขาเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับเขาทำได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า,าขาดในเรื่องของทักษะในเรื่องของการเขียนโค้ดกับกับาการมองรูปแบบของ UI นะครับเพราะนั้นหลักสูตรเมื่อเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เลย สอนแบบวิธีรัดซะเยอะนะ,นะครับสอนแบบวิธีรัดซะเยอะซึ่งมันจะเป็นวิธีรัดที่ผมคิดว่ามันช่วยให้เรามองเลเยอร์นะครับจากงานออกแบบที่เสร็จแล้วนะจากงานออกแบบที่เสร็จแล้วนะเราเราจะไม่ได้ขึ้นจากวา f เฟรมอะไรพวกนั้นแล้วนะนะครับอมองจากเลเยอร์นะครับแล้วแปลงออกมาเป็นวา f เฟรมจากวา f เฟรมออกมาเป็นซอสโค้ดหรือหรือหรือโค้ดของฝั่ง ฟลาเตอร์ได้เร็วขึ้นนะอะอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็น Travel a อ p นะครับคือต้นฉบับเนี่ยเป็นงานดีไซนเนอร์ของท่านหนึ่งนะผมผมให้น้องเขาผมให้น้องดีไซเนอร์เอาตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งไปให้ดูนะครับแล้วเขาก็ดีไซน์กลับมาให้ใหม่นะครับดีไซน์กลับมาให้ใหม่ได้หน้าตาประมาณนี้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ประมาณยี่สิบกว่าจอนงเดีนะ๋ยวผมให้ดูกัน หนะ้าผมต้องสลับไปเป็นหน้าจออ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับ อนิดหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะกลับมาที่หน้านี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเดีย๋ยวเราจะมาแปลงเดีย๋ยวเราจะมาแปลงอ่า UI นะครับเรามาแปลงหน้างานออกแบบนะให้เป็น UI ล่ะให้เป็น UI กันนะครับอ่าอ,อันนี้จะมีอยู่สามหน้าเนาะหนึ่งสองสามเนาะ เดี๋ยวไปดูหน้าแรกก่อนละกันนะครับหน้าแรกรู้จะเป็นหน้านี้เนาะอันนี้อ่ะนะครับมีนักซิ่งด้วยนักซิ่ง นะครับมีค้างบ้านเทสรถกันด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาดูอันนี้กันนะมาดูอันนี้กันทีนี้วิธีการวิธีการง่ายๆเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆถ้าเกิดคุยกับคนที่ทําดีไซน์นะครับงานดีไซน์หรือเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเขาก็จะพยายามที่ที่จะให้เรามองทุกอย่างเป็นกล่องทุกอย่างเป็นกล่องนะครับมองยังไงนะครับมองยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนไงดี เขียนเขียนทับแล้วกันเนาะเขียนทับแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนทับนะนะครับแล้ว,ลว,ลวจะเห็นภาพเร็วขึ้นนะขอขยายนิดนึงนะครับใหญ่ไปไหมเนี่ยอ่านะครับเดี๋ยวดูเป็นส่วนๆนะดูเป็นส่วนๆ ถ้ามองเป็นกล่องเนี่ยนะครับถ้ามองเป็นกล่องนะเราจะเราจะเห็นภาพอ่าเราจะเห็นภาพเป็นกล่องๆองันดับแรกนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเรามีงานดีไซน์แบบนี้มานะครับแล้วเราต้องการแปลงเนะี่ยอันดับแรกให้เราขีดให้เราขีดเส้นนะ เราขีดเส้นอย่างนี้นะขีดเส้นให้มันให้มันเกิดให้มันเกิดเป็นวายเฟรมขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะขีดเส้นให้เป็นให้มันให้มันเกิดเป็นเป็นเป็นวายเฟรมขึ้นมาอันนี้เราก็จะเห็นภาพของแต่ละชิ้นละว,ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมัน,มน มันน่าจะมีโครงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมอาจจะขีดบเบี้ยวๆนิดนึงนะครับคิดว่านา่นาจะเห็นภาพกัน เห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นชิ้นเราก็จะได้เป็นชิ้นๆและเห็นไหมฮะทีนี้เวลา,เ,าเวลาเราเวลาเรามองนะครับเวลาเรามองะเวลาเรามองเรามองเป็นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมเราจะมองใหญ่ก่อนหรือมองเล็กก่อนก็ได้นะครับมีมีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าคือขอให้มองใหญ่ก่อนเป็นหลักนะครับขอให้มองใหญ่ก่อนเป็นหลักอ่า ถ้าเราดูหน้าทั้งหน้าเนี่ยนะครับอืหน้าทั้งหน้าเนี่ยก็คือสแควรโฟด์ถูกไหมครับหน้าทั้งหน้าเนี่ยคือสแควโฟด์จะเอาเส้นสีดำลากไว้เนี่ยหน้าทั้งหน้าเนี่ยคือสแควโฟด์อยู่แล้วคือสแควโฟด์อยู่แล้วทีนนี้ เราลองเรามองซ้อนเข้าไปอีกนะครับเรามองซ้อนไปชิ้นชิ้นบนนะครับชิ้นบนุยชิ้นบนนะครับชิ้นบนคือชิ้นนี้เนาะจะแบ่งอยู่สองชิ้นชิ้นย่อยทเทนะครั าพระฉะนั้นไอชิ้นบนตรงส่วนเนี้ยชิ้นบนตรงส่วนเนี้ยก็คือถ้าเราแปลงมาเป็นถ้าเรามาแปลงเป็นโค้ดนะครับมันอาจจะเป็นโรใช่ไหมฮะในโโรเนี้ยก็จะมี วิดเจ็ตอยู่นะครับอันเนี้ยก็จะอาจจะเป็นอ่าข,ขั้นแรกมันอาจจะเป็นไอคอนทีนี้มันอาจจะกลายเป็นอิมเมจก็ได้ออันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอวตารของของอ่าของยูเซอร์นะเป็นอวตารของยูเซอร์ถ้าไม่ได้ล็อกอินมาอาจจะขึ้นแบบแบบนี้นะถ้าล็อกอินแล้วมันอาจจะขึ้นเป็น รูปของยูเซอร์ก็ได้นะครับอันนี้ส่วนแรกนะนี่ท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองท่อนที่สองคือท่อนนี้นะลากมาอย่างงี้นะท่อนที่สองมันคือมันก็น่าจะเป็นโรมเหอนกั ว่าท่อนเนี้ยในชิ้นในอ่ะของมันคือในชิ้นในของมันคือนนอคือเทคฟิลใช่ไหมครับชั้นชิ้นในของมันก็คือเทคฟิล อยู่ในอยู่ในโรอยู่ในโรเหมือนกันน่าจะมองออกเนาะน่าจะมองออกถัดมานะครับถัดมาถัดมาอ่าชิน้นชิ้นต่อมานะชิ้นต่อมาชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาคือชิ้นต่อมาคือตัวนี้นะชิ้นนี้นะชิ้นนี้นะครับ ทีนี้ถ้ามองเป็น y a e เราก็จะเห็นเป็นโรเหมือนกันเนาะเป็นโรเหมือนกันแล้วก็ x อะไรสักอันหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นชิ้นนี้กับอันเนี้ยนะครับมันเหมือนกันนะครับก็คือเป็น x วิดเจ็ตนะครับอันนี้ก็อาจาจะเป็นจะเป็นเทควิดเจ็ตก็ได้หรืออาจจะเป็นเทคบัตตันก็ได้ไรเราเราจะค่อยๆถอดมันออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับอ่าทีนี้ชิ้นต่อมาชิ้นต่อมาอันนี้ชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่ ถ้าเรามองชิ้นใหญ่เนี่ยถ้าเรามองชิ้นใหญ่ถ้าเรามองชิ้นใหญ่มองชิ้นใหญ่กรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่ตรงนี้นะแต่เลคชั่นของการอ่ามันตัวเนี้ยมันคือมันคือิสต์น,นะครับมันคือิสต์บางคนอาจจะบอกว่าเป็นเป็นใช้อ่า เพจวิว <Page> ได้ไหมก็ามอาจจะได้นะอืมอาจจะได้ก็ไม่น้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ที่ผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้วิชเชตแบบไหนนะครับมันก็อันนี้อันนี้าจจะเป็นลิสต์้วก็ไปซ้ายขวาได้เวลาเรามองแล้วก็อ๋อโอเคอันเนี้ยข้างในเนี่ยนะครับข้างในนี้นะครับมันก็คือเป็นไอเทมของลิสต์ถูกไหมฮะ เป็นไอเทมของลิสต์อันนี้ทั้งทั้งก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือ List List View นะถ้าเราถ้าเรามองเร็วๆนะครับ List View นะหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะเป็น เหตุรู้ได้ไหมน่าจะได้นะอ่าก็ได้นะอ่าได้นะผมว่านะผมว่าได้นะเพราะว่ามันมันมีลักษณะของการสกอร์เหมือนกันนะครับแล้วไอชิ้นในนะครับชิ้นในชิ้นในแต่ละอันแต่ละอันนี่นะครับมันคือไอเทมของไอเทมของลิสต์นะครับ เทมอองิสนะครับในแต่ละชิ้นนะมองเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะข้างในทีน,ะนี้ถ้าเรามองถ้าเรามองไส้ในของมันอีกนะถ้าเรามองไส้ในของมันอีกในในอ่อสุดผมไม่ค่อยชอบแจมบอร์ดเท่าไหร่ถ้าเรามองไส้ในของมันนะทีนี้นะ เรามองไส้ในของมันในสีเหลืองๆนี่นะที่ผมเขียนอยู่นะขึ้นไหมครับโอเคนะตรงเนี้ยก็คือ list list item เนอะคือ list item list item นะครับ list item นีในชิ้นในนะครับในชิ้นในตรงนี้นะครับมันก็คือมันก็คือคอลัมน์คือคอลัมน์ใช่ไหมครับแล้วก็มีเท็ออกสองบรรทัดนะครับ คอลัมน์นะครับหรือเป็นอ่าเป็นคอลัมน์ก็ได้นะอันนี้ก็คือรูปภาพอะอค,คับลืมขยับจอฮะชิ้นชิ้นนี้นะครับ,ช,นนรบชิ้นใหญ่ตรงนี้นะก็คือคอลัมน์แล้วไอตรงเนี้ยก็คือ ตัวเท็เข้าความด้านล่างก็คือเท็จเนี่ยก็คือเท็จพอเราพอเรามองออกเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเห็นภาพโดยรวมละเห็นไหมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันไอชิ้นเนี่ยนะครับใช้ดูนะชิ้นที่ชิ้นที่หนึ่งครับชิ้นที่สองชิ้นีสองชิ้นที่สาม แล้วก็ชิ้นย่อยชิ้นที่สี่พวกเนี้ยมัน reuse ได้พวกเนี้ยมัน reuse ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้งานเป็นลักษณะของวิเจ็ตนะครับถ้าเป็นฟัตเตอร์อมันเป็นวิเจ็ t เนาะพะมันเป็นวิเจ็ตปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะ reuse วิ d g e ตได้เพราะ,ะนั้นไอชิ้นที่มันดีไซน์ซ้ำๆกันเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปดูงาน มอดูหน้านี้เนะาะกลับไปดูหน้าแรกนิดน,นึงนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอะไรที่มันซ้ําๆกันครับเช่นตัวนี้นะไททอลไเตอลเ,เนี่ยซ้ำแน่นอน เนียทำวิดเจ็ตไว้รอได้เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะอจจแยกไปอัน,นอีกซ้ำกันอีกลิสต์เนี่ยลิสต์นครับลิสต์เนี่ยแต่ว่าไส้ไส้ข้างในตรงนี้อ่าจจะเหมือนกันไส้ก็รีวิวได้นี่รีวได้เราไม่ต้องไปเขียนซ้ำๆนะครับอันนี้รียู e ได้ เพราะว่าดูขนาดดูอะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะอ่าไปที่ตัวนี้นะครับอือันนี้จะลบหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูเป็นสเต็ปสเต็ปของการมองก็จะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูอีกอันหนึ่งสิอ่าเรามาดูอีกอันนึงอันนี้ก็จะคล้ายๆเดิมเนาะ คล้ายๆเดิมเลยก็คือโรข้างในมีเท็กครั้งนี้เป็นไอคอนตรงนี้ชิ้นนี้คือโรของเท็กจะเป็นโรของเท็กหรืออาจจะเป็นโโด นี้จะมีมีไอคอนเนาะก็มีเท็กอันนี้อันนี้ถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นลิสต์ในนี้ ก็จะเป็นชิ้นของลิสไอเทมที่เป็นรูปภาพใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเทคอันนี้ก็เป็นภาพใช่ไหมครับเทคปุ่มน,นี่จะเป็นอะไรเดียวไรส์แบต t ั่น ไหมครับเวลาเวลาเรามองเลเยอร์ก็จะมองได้เร็วขึ้นนะครับลองไปดูตัวอย่างถัดไปนะตัวอย่างถัดไปอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับอันแรกเนี่ยเห็นไหมฮะคล้ายๆกับอันแรกเลยนะครับคล้ายๆกับอันแรกตัวนี้นะครับอเดี๋วมาดูมามองกันแบบเร็วๆนะวมองกันแบบเร็วๆ บางคนอาจจะแบบงงๆนะครับอ่าผมผมแนะวิธีอีกวิธีหนึ่งนะทำแบบนี้ครับ ในชิ้นนี้ฮาในชิ้นนี้ก็จะมีสองอันเนาะมีสองอันมองเป็นเป็นชิ้นชิ้นนะครับชิ้นนี้ก็คือโรของเอแล้วก็มีไอคอนชิ้นถัดมาเป็นอะไรครับ ชิ้นถัดมาเป็นเทคบวกกับเทคอีกอันหนึ่งแล้วก็บวกกับเทคอีกอัน,นอันนี้ก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะพาสเข้าไปอะครับในกรณีที่ในกรณีที่เราทำเป็นวิเจ็ตแยกนะครับเราไอแทตตัวเนี้ยเราก็พาส ใช่ไหมฮะมันก็คือหนึ่งหนึ่งวิดเจ็ตที่เราจะ reuse ได้ถ้ามันมีอะไรแบบนี้อีกนะนะครับชิน้นนี้ชิ้นนี้คือ list ใช่ไหมครับนี่คือ list ชิ้นนี้นะคือ list view นะครับแล้วในช่องเนี้ยงในช่องโอ้ไม่ใช่สิโทษทีนะครับถ้าเราดูถ้าเราดูใหม่นะดูใหม่อันเนี้ยมันไม่ใช่ list ละ อันนี้ไม่ใช่ลิสต์ละนะครับเพราะอะไรเพราะมันแบ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องแบบเนี้ยลักษณะเป็นลักษณะเป็นตารางแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันคือกริดตรงทครับมันคือกริดนะั้าานเวลาเรามองถ้ามองเป็นกริดวิวในกริดวิวนี้ในแต่ละไอเทมก็จะเหมือนกับไอก่อนหน้าน,นี้ก็คือ มีอะไรฮะมีรูปภาพมีรูปภาพแล้วก็มีเทวเวลาดีไซน์นครับก็คือไอชิ้นที่เป็น list view item ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้ว grid view item แบบเนี้ยก็ใช้วิ d เจ t ตัวเดียวกันก็คือวิ d เจ t ตวิเจชุดเนี้ยกลงเล็กเนี้ยนอะ่ ก็น่าจะเห็นภาพน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแหละนะครับอเดี๋ยวดูตัวถัดไปเอาหมดแล้วหมดแล้วอ,อ่าโอเคอ่านะครับก็เราก็จะเห็นภาพของของการแปลงของการแปลงงานดีไซน์ออกมาเป็น r e f เฟร e แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูจาก r e f เฟรมคร่าวๆนะครับมาดูซิว่า มันควรที่จะใช้วดเจ็ตอะไรนะในฟัตเตอร์นะครับเพื่อที่จะขึ้นตัวเรีย์ดีไซน์ในฟัตเตอร์ได้นะครับบางทีเราก็มองว่าไม่รู้จะขึ้นเรีย์ยังไงนะครับถ้าถ้าเกิดวิธีนี้นะก็คือวาดสี่เหลี่ยมครอบเข้าไปนะเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวแทนของวา f เฟรมนั่นแหละนะครับเหมือนกับเรารีเวิร์งานรเวิร์กระบวนการคิดนะเรเวิร์การดีไซน์นิดนึงนะครับแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเค ถ้าเราจะดีถาาวางเลเยอร์เนี่ยเราควรจะใช้วิดเจ็ตประมาณนี้นะนะครับอันนี้คือมองคร่าวๆนะอันนี้พอเวลาไปเขียนจริงเนี่ยเราก็ต้องไปดูแล้วเอ้ะแบบนี้มันเหมาะสมไหมนะ,ะเวลาเราทำอะดัปตีฟเลเยอร์มันมันได้ไหมนะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับอันนี้จะต้องไปนังดูเพิ่มเติมนะแต่ว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็จะทําให้เรามองงานดีไซน์ที่มันดูเหมือนว่ามันดูคอมเพล็กซ์นะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วม,มันไม่มันไม่มีอะไรนะครับ ให้เรามองเป็นวิชเชตวิชเตวิเตมองเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องอย่างนี้นะครับเราจะแปลงงานเราจะแปลงงานพวกนี้ออกมาได้เร็วนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาเติมพลังแหละเริ่มเจ็บคอเนี่ย นะครับสำหรับคนที่อยากจะได้งานตัวนี้ไปดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้งานตัวนี้ไปดูแล้วก็จะบอกว่าไงดีมันเป็นแมทเทียลมันเป็นแมทเทียลที่ที่สอนนะครับที่สอนมันมีแมทเทียลที่สอนอยู่นะเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะ อากศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับก็ให้ไปดูที่ลิงก์นี้นะเดี๋ยวผมหากิรีโพร์แป๊บหนึง่งนะอืม น,นะครับอ่าโอเคมาแล้วมาละอ่าก็คือกิดรีโพตัวนี้นะนะครับก็กิดรีโพชื่อผมนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่ารีโพที่ชื่อ Flutter AIU 2021นะครับก็อ่าตัวอย่างเนี้ยก็ใช้กับงานสอนนันที่นี่แหละนะครับก็งานมันก็จะงานดีไซน์มันก็จะง่ายๆนิดนึงนะครับงานดีไซน์ก็จะง่ายงายนิดนึงแล้วก็ สร้างความเข้าใจได้เร็วนะครับแต่เพื่นคลาสเนี่ยมันเป็นคลาสเร่งด่วนเปเรียนสองวันนะครับมันก็จะรวบรัดนิดนึงนะครับแต่เพียงแต่ว่า,าหลักการในเรื่องของการมองงานดีไซน์แล้วแปลงออกไปเป็น layout แปลงออกไปเป็นวิดเจ็ตเนี่ยนะครับก็จะแบบนี้แหละนะครับใน repo นี้นะครับมันจะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีอยู่มันหกตัวอย่างนะครับตั้งแต่ งานงานเบื้องต้นเลยตั้งแต่ Hello ล o r เ d อร์อะไรได้ามาไงน,ะนีเวเคชันดนดูนี่นัออ่นเพิ่ออันนี้เป็นตัวอย่างที่รวบลัดนิดนึงอันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันรวบลัดมากนะครับอ่บาเราก็เคาะสองเคอสองวันนะครับขึ้นไปถึงไฟเบสเลยก็โหดนิดนึงในเนี้ยจะมีจะมีะมอ่างานดีไซน์ต้นฉบับที่ที่ทางดีไซเนอร์ส่งมาให้ผมนะครับก็จะเป็นเป็นไฟล์นี้นะครับมันก็คือไฟล์เดียวกันกันกบอ่า ตัวนี้นะตัวนี้นะ นี้นะนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี layout design ขั้นต้นนะครับจะเป็น layout design ขั้นต้นที่ที่มีอยู่ในอ,อยู่ในนี้แล้วนะครับนี่ถ้ามี layout design ขั้นต้นแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทเป็นส,นส่วนๆไปนะครับวิธีการวางอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีส structure project structure ไว้วางโมเดลวางเพจวางวิจิตอะไรประมาณนี้นะครับก็วางวางวาง,วางไว้เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับ นะคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับคนที่อยากจะเขียนฟัตเตอร์นะครับเขียนฟัตเตอร์เออมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะในนี้ยมีกริโปโพนะในกนริโพนี้มันมีลิงก์ไป p r e s e n t a t i o ดไป YouTube ได้วยนะแต่ว่าเอ่อ u t u b e เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นรีแคปของแต่ละวันนะครับเป็นรีแคปสั้นๆของแต่ละวันก็อาจจะไม่ได้ไม่ลงอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่ว่าไลฟ์ Live ครั้งเนี้ยก็จะลงในรายละเอียด ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะก็เหมาะสําหรับระยะเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะถือถ้าจะให้เข้าใจอ่ะคือต้องลงมือเขียนนะครับถ้าจะให้เข้าใจต้องลงมือเขียนอ่านะทีนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่แจมบอร์ดนิดนึงนะครับจากที่งานดีไซน์ที่เราเห็นภาพนะที่เป็นภาพกราฟ,ฟิกสวยๆมันเสร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีงาน อย่างไฟล์ xd ไฟล์อะไรพวกนี้มาเนี่ยเราก็ต้องมาถอดแบบนี้นะครับพอมาถอดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็น La เ o u t ์นะเห็นเห็น f r เ m e เห็นเ a y o u t คร่าวๆแล้วก็วิวเคราะห์ว่าเอ้วิ d เจ t ที่เราจะใช้คือ Wi d เจ t อะไรก็ได้เห็นคร่าวๆแล้วเนี่ทีนี้พอเรามาขึ้นงานเนี่ยมันจะขึ้นงานได้ง่ายนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูซักหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะให้ดูสักหน้าหนึ่งนะครับนะน่าจะน่าจะน่าจะช่วยหเห็นภาพมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมขอสวิตไปที่โค้ดนะอ่าุ้ยโปรเจกตอะไรหลังอยู่โอ้โทษทีครับมีโปรเจกต์ที่ลองเทสงานเล่นอยู่อ่เดี๋ยวเรามาลองสร้างสักหน้าหนึ่งหาบสักหน้าหนึ่ง นะครับก็ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของงานออกแบบที่มันจะต้องตรงเป๊ะๆอะไรพวกนี้นะครับเราก็พยายามวางโครงอะไรที่เรามองเห็นภาพก่อนนะค,คืออย่างน้อยนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนะจัดสตั๊กเจอร์โปรเจกต์ของเราเนกะิ <c oughs> เป็นเพจมีอะไรกันอนึ่งหนะ้า มี uh, วิดเจ็ตนะเราอาจจะทำวิดเจ็ตหลายๆอันเนาะแล้วก็โมเดลนะครับมุ่มโุ่มดั๊บหมเพดดั๊นะครับแล้วก็ขึ้นหน้าหุ่มไว้นะครับ <c oughs> หน้าโฮมจะต้องขึ้นต้นด้วยสแค a ปโฟดเนาะสแคปโฟดนะครับดีอันนี้ปล่อยไปก่อนให้มันเป็นหน้าขาวๆไ้ก่อนนะครับทำให้มันเป็นหน้าขาวๆไ้ก่อน <c oughs> อันนี้ก,อนนก็อินคลูดมานะครับลดมา <c oughs> เดี๋ยวเราสร้างอา๋อนี้แล้วมีหน้าโฮมเนาะ เพราะว่าแอปมันไม่ได้เป็นไม่ได้มีนวิเกเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับเราไม่ต้องไปอินคูดอะไรมากมายนะอันนี้มันเป็นหน้าหน้าอยู่ละนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาโอ้มัน,ม,นมันจะเจะเินิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะอันแรกนะอันแรกเป็นชิ้นของอ่าอันแรกเป็นชิ้นของตัวตัว,วเวชนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมีวเวชแยกกันอันหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับ เอาเอาเฉพาะครึ่งแรกแล้วกันเนาะครึ่งแรกแล้วกันนะครับเราจะได้เห็นภาพนะสิ่งที่สิ่งที่เราจะขึ้นได้ง่ายนะสิ่งที่เราจะขึ้นโมเดลได้ง่ายให้เห็นภาพนะให้ลองให้เราลองนึกภาพไอ้นี่มันเป็นกล่องกล่องไปก่อนนะครับให้ลองนึกภาพพวกเนี้ยมันเป็นกล่องกล่องไปก่อนนะอันดับแรกนะคือไม่ไม่ต้องไปกังวลนะว่ามันจะพังอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราค่อยๆแก้ไป ผมต้องรันก่อนนะเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเขาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวเรารอรันแอบแป๊บหนึ่งนะครับนะชิ้นชิ้นแรกนะชิ้นที่หนึ่งนะชิ้นที่หนึ่งคือชิ้นนี้นะครับชิ้นที่หนึ่งคือชิ้นนี้ชิ้นใหม่เล็กหนึ่งนะครับ ชิ้นหมายเล็กหนึ่งประกอบด้วยโรนะครับแล้วก็มีไทท l ลนะครับแล้วก็มีอ่าไอคอนนะครับเนาะมีไทท l ลแล้วก็ไอคอนนะครับผมรอรอแอปลัน <laughs> บิวนนเหลเือเกิน อ่าโอเคนะครับกําลังละกําลังมาละกําลังมาละใช้ใช้พลังงานนานเหลือเกินเนี่ยกำลังมาละนะครับโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับอ้าวชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกชิ้นแรกคือชิ้นแรกคืออ่าเอ,อโรนะผมอาจจะใส่เซ็กซ์ไปก่อนเนะี่ยอ่าเดเรกชันนะครับ เวอร์ติคิลนะครับในเฟล็กเนี่ยต้องการชายนะครับใชยจริงเราจะใส่คอลัมน์อะไรพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะไม่ได้สียอที่อะไรครับอีน,ะนี้อันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะชิ้นที่หนึ่งคือไท,ท,ทเทลไทเทลบวกอวตารนะชิ้นที่หนึ่งนะชิ้นที่หนึ่งนะครับ ยินที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ครับโลนะเป็นช h i l d r e n ของอะไรครับเป็นช h i l d r e ของ x นะครับอันนี้คือเขียนว่านะ explore city นะแล้วมีอะไรครับมีอ่า อิเมจนะ่ะมีไอคอนนะมีไอคอนขอโทษทีมีไอคอนนะครับ,นนรบซึ่งไอคอนตัวเนี้ย ไอคอนมาตันดีกว่านะครับเพราะว่าอ้น,นี้มันเหมือนจะเป็นปุ่มเนาะน่าจะเป็นปุ่มก็บอมเป็นไอคอนชื่ออะไรเนาะเขาไหมโอเค on press เรายังไม่มีอะไรนะครับรไม่มีอะไรนะอ่ะอทิยนแรกก่อน กินแรกก่อนนะครับก็น่าจะอ่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเฮ้ยมันต้องมีสเปซด้วยนะมันต้องทิ้งสเปซด้วยแล้วก็ใส่สเปซเซอร์เข้าไปนะครับโอเคมันห่างแล้วนะครับนี่มาดูเฮ้ยมันเงยเงยนะมันมันเกยเกยนะครับมันเกยเกยเดแล้วเราก็จะใส่ตัวเซฟเดี๋ยวเข้าไปอ่า ดูใกล้ดูใกล้เคียงละดูใกล้เคียงดูใกล้เคียงเอออาจจะมีคำถามนะบอกว่าออทำไมไม่ใช่ตัวแอบบาไปเลยเออใช้แอบบาไปเลยก็ได้นะแต่แต่ว่าถ้าเราดูงานดีไซน์นะครับเดี๋ยวหัวก็กลับไปดูงานี เอออันนี้คือชิ้นของ text form f i e l text form field อยู่ชิ้นชิ้นนี้นะครับอืมไหน b r เซอร์ลนะ่ะเจออยู่ไหนโอเคคือชิ้นชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สอง คือชิ้นที่สองตรงนี้นะคือชิ้นที่สองตรงนี้นะครับชิ้นที่สองนะไม่เป็นไรยังไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอย่างน้อยก็จะเห็นภาพของโครงล่างเนอะนะครับถนะัดมานะครับถัดมาถัดมา ใส่นะถัดมานะครับคือชิ้นของอะไรฮะลืมไปดูไปดูเว,วเซอ์์ใหม่ิ้น่ที่สามคืออ๋อเป็นไตเติลเนาะเป็นไตเติลแล้วก็มีปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่ง ไปดูนิดนึงนะครับ Popular Cities อ่าเค,คแล้วมีอะไรฮะมีเทคเนาะแล้วก็มีเหมือนกับปุ่ม มันกรปุมอาจจะเป็น Text ก็ได้หรือว่าเป็น Text b u t ตันก็ได้นะครับแล้วแต่แต่เราจะวางนะสเปเซอร์ Spencer เข้าไปเพื่อถามมันออกนะครับพอถามมันออกเสร็จปั๊บเราก็จะได้ ใช้ต้องการวิจิจตเนาะเดีเ๋ยวเราใส่แท็กใช้คำว่าอะไรนะ่ะว e วอ l อไหมมาดูสิใช้คำว่าว e วอ l อนะครับวิ View all อวิวอ๋อโอเคว e วอ l อนะ อืมนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเอาใกล้เคียงก่อนที่เหลือก็ไปแต่งเอานะครับ <laughs> ที่เหลือก็ไปแต่งเอาอ่าทีนี้ถัดมาถัดมาชิ้นถัดไปชิ้นถัดไปคือ,อไล่นะครับชิ้นถัดไปคือมันคือ list เนอะมันคือ list อ่ามันคือิ i s ทีนี้ถ้าจะถ้าเราจะทําอันเนี้ยได้นะครับเราเอ่อผมผมแนะนำสองแบบนะก็คือแบบแรกคือเราทําไส้วิจเจตไปก่อนนะครับแล้วค่อย รีแฟกเตอร์มานะครับหรือว่าเราอาจจะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นภาพได้เร็วขึ้นเนะเออเราจะเตรียมข้อมูลไว้ก่อนมันก็จะจะเอ่อช่วยให้เราขึ้นดราฟ UI ได้เร็วนะครับส่วนจะไปแต่งสวยไม่สวยหรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปแต่งอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็คือจะขึ้นดราฟ UI เบื้องต้นได้นะครับดราฟต์เลเยอร์เบื้องต้นได้นะ,นนนะชิ้นที่ชิ้นที่สี่ เปนที่ห้านะครใช่ไหมครับผูกเนี่ยหนึ่งสองไอ้นี่ต้องเป็นสามดิอ่าอันนี่สี่ออันนี้สี่นะครับอ่ารีสฟิวนะครับอ่าทีนี้ไอ้รีสฟิวเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึง่งคือว่าอ่าพื้นที่มันจะไม่พอเนะี่ยพื้นที่มันจะไม่พอมันต้องการสเปซนะครับต้องการสเปซเพราะนั้นเนี่ย วิธีการคือเราก็ใส่คอนเทนเนอร์ถังมันไว้นะครับทำเนี้ยคือทนเนี้ยเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับวิธีการแบบนี้ก็คือวิธีการที่เราขึ้นแบบแบบดราฟนะครับแต่ถ้าเราจะเขียนจริงๆจังๆเนี่ยเขียนี้ยจังแบบลงละเอียดแบบพิจารณาละเอียด ลึกๆจ,จ,จริงๆเนีน่ยนะมันก็จะมีวิจียตัวอื่นๆที่ใช้แล้วมันมันดูฟ flexible มากกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ผมแนะนำอย่างนี้เลยกันเนาะอ๋อเิมๆ ใส่สีเขาหน่อยเราจะได้รู้นะว่ามันว่ามันอยู่ในอยู่ในกรอบไหมมันสูงไว้พอนาะอ่าสูงไว้พอถ้าสูงไว้พอเราเอ๊เราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเราก็กลับไปที่แ d กดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดู เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการรีแฟ f เตอร์นะครับรีแฟ f เตอร์ออกมาเป็น w i เจ็ตนะครับให้หายดีที่สองแวสามนะครับในนี้มีอะไรนะในนี้มี list view นะครับ list view นะครับ อย่างี้ดีกว่าอาสมมุติมันมีไอเทมเท่าไหร่ดีสี่เดี๋ยวผมด้วยก่อนอืมผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะงงนะครับเฮ้ยผมจะงงมากขึ้นว่อ อาใส่เป็นมอ็อกก่อนใส่เป็นมอ็อกก่อนแล้วกันใส่เป็นมอ็อกแล้วกันในะส่เป็นมอ็อกก่อนนะครับม็อกเดาต้านะมอาานะ็อกเดต้านะครับแล้วก็มาสร้างไฟล์โมเดล <c oughs> นี่อันหนึ่งนะครับใส่ม็อกเดาต้าไปนะครับคลาสนะครับคาสิตี้นะครับมีมีอะไรบ้างเนี่ย มีอ่าชื่อเนาะน่าจะเป็นมีชื่อมี country เนาะแล้วมีอะไรจะมีน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรา mock data ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ reuse ไอ้ข้อมูลตรงนี้มาใช้นะครับ โอ้ผมงงกับตัวเองอ่ะมีคลาสของซิตี้นะครับในคลาสของซิตี้เนี่ยผมก็จะปั้นลิสต์ของซิตี้มาสักอันหนึ่งนะ ง่ายเลยนะี่ทำไมผมพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกฮะคิดอา่อาอ่า เฮ้ยนะครับรู้สึกว่าจับเลยไม่รู้สึกจะมีเม็ดด้วยเนาะใช่ไหมมีเม็ดด้วยเม็ดมีเม็ดมีเม็ด 嗯，咋地嗯。Hmm. ผมไปหาภาพมาใส่สักภาพหนึ่งนะครับเราจะได้เราจะได้เห็นภาพว่าเออมันขึ้นมาแบบไหนยังไงนะขอหาภาพนิดหนึ่งนี่นะครับ น่าจะได้เนาะไม่เป็นไรได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากทีนึงแล้วทำโมเดลไว้ก่อนทำโมเดลก่อนเอ๊ะทำไมผมไม่เอาเวิร์กช็อปไฟเวิร์กช็อปมาเล่นผมมาสร้างไว้ทำไมเนี่ยไม่เป็นไรจะได้เห็นภาพเนาะได้เห็นภาพอ่านะครับผมก็มีเลสอ่าผมมีโมเดลนะโมเดลซิตี้นะครับแล้วก็มีมีอ่าเลสของซิตี้อยู่นะครับอ่าทีนี้ผมต้องมาใส ใน list Vi ิเนาะใน list Vi ิคือคือผมแนะนำงี้นะมันจะมีสองแบบคือแบบหนึ่งคือเราเขียนต้นต้นไปเลยแล้วมารีเฟ c เตอร์ที่หลังนะครับส่วนใหญ่อะ่ะเขียนต้นต้นไปเลยแล้วมารีเฟ c เตอร์ที่หลังจะจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าคือผมแนะนำอย่างนี้ก็คือว่าพยายามที่จะปั้น Data าจำลองมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่ Data าจำลองเข้าไปนะครับพอเรารีเฟกเตอร์ปั๊บเนี่ย Uh, เราก็จะสร้างวิดเจ็ตอะไรที่มันมี parameter pass ลงไปได้เนะี่ยอันนี้วิธีนี้มันจะมันจะทําให้เราเขียนเขียนได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปแก้โคดเยอะนียนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราดึงเอา list ของ city มาใช้นะครับครับอืม นี่รีเทิร์นนะรีเทิร์นไส้ในนะครับไส้ในของมันนะครับผมก็จะถ้าคิดไม่ออกนะใส่คอนเทนเนอร์ไปก่อนนะครับใส่คอนเทนเนอร์ไปก่อนนี่อ่าผมก็จะไปดู ไซส์เท่าไหรไซส์ size เท่าไหร่ไซส์เท่าไหร่ถ้าไซส์นึงไม่ออกเราก็ไปดูที่งานดีไซน์น ไอลิสที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิสแนวนอนนะอมันเป็นลิสแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องกําเออมันเป็นไม่ได้เป็นลิสแนวตั้งนะครับเพราะนี้นต้องกําหนด score direction นะครับเป็นอ axis เป็น h o r ซ z o n t นะครับเราจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เราก็หาตัวเบรกให้มันนะครับตัวเบรกให้มันใส่แพดดิ้งเข้าไป เห็นไ,ไหมครับน่าจะเห็นภาพแล้วแหละนะครับเดี๋ยวอาจจะดูข้อมูลใน list builder นะครับอย่างเช่นจะมีค่าในเรื่องของการปรับ decoration อยู่นะนิดนึงมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับ,นะรบถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ ก็จะใกลๆๆ้ใกล้ใกล้ใ,ใกล้ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงมัน,นคือแปดนะน่าจะสี่ไหมเหน็นไหมฮะอ่าอเห็นนะอันนี้คือเป็นลักษณะของการการดีไซน์ที่มันออกจากฟิตร์นิดนึงออกจากฟิตร์นิดหนึ่ง,อ,อ,งอันนี้คือเราขึ้นเราขึ้นงานตามตามงานออกแบบนะ ขึ้นงานตามการออกแบบนะครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกนะได้เห็นเป็นชินช้นๆนครับอ่านะอ่าทีนี้ถัดมาถัดมาถัดมาไส้ในเนาะไส้ในไส้ในมันคืออะไรอ่าไส้ในมันคืออ่าไส้ในมันคือ,อน,นี้นะครับไส้ในมันคือคอลัมน์นะ คือคอลัมน์ของ image นะครับอ่ะอยงน,นี้ดีกว่าผมก็ใจร้อนไปเนาะ อ okay. มาดูไซส์งานดีไซน์นิดหนึ่งนะว่าเรนจะล้นเนาะลักษณะเนี้นะครับคือถ้าถ้าในกรณีที่เราทำเป็นลักษณะของฟิกไซส์เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องโอเวอร์โฟลวอยู่ มีปัญหาเรื่องออยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยากจะดีไซน์ให้มันฟิตจริงๆนะครับก็พยายามให้ดูเรื่องขนาดให้มันเหมาะสมนะครับอ,อันนี้ผมก็จะบีบมันด้วยคอนเทนเนอร์ er ก็ได้บีบมันใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะทําไมผมดูแล้วผมก็ลืมอีกแล้ว นะครับมาณนี้นะประมาณนี้นะอ,อไอตรงเนี้ยจะเพลโซโดเดอร์เราก็เปลี่ยนไปเป็นที่เป็นอีเมดกันนะนะี่ด้วย t i s view t i s city นะครับส่งอินเด็กมานะครับ ในแต่ละช่องนะเราใส่ยีเมเข้าไป,ไปมาไหมห่เนาะโอเคใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใส่ฟิทบออ็อกนะฮะฟิทบออ็อก ใกล้เคียงแล้วแล้วก็มีเทคด้านล่างเนาะเทคหนึ่งเทคสองอะนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงเห็นไหมฮะอันนี้ยคือเราขึ้น,เร,นเราขึ้นเลเยอร์แบบคร่าวๆได้นะเราขึ้นเลเยอร์แบบคร่าวๆได้เห็นไหมอันนี้ถัดมาถัดมาถัดมาคืออะไรดู มาคือมันคือกล่องบนใช่ไหมมันคือกล่องบนคือหมายเลขสามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอหมายเลขสามเนี่ยมันมันซ้ํากันนะมันซ้ํากันนะครับซ้ํากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชอบทําก็คือเราต้องไปก๊อปปี้เพสมาใช่ไหม <c oughs> ไอแบบเนี้ยคือแบบเนี้ยอย่าไปทํานะเพราะว่ามันร e u s e สได้นะครับเพราะฉะนั้นวิจ็ตมันร e u s e ได้เราก็อย่าไปอย่าไป c o p y p a s t พนะครับอย่าไปก o อ y p a s เพนะอ่าแล้วก็ รีแฟกเตอร์มันผมขยับไปหน้าโค่าโอเคเรารีแฟกเตอร์มันนะครับเรารีแฟกเตอร์มันกล่องสามนะกล่องสามคือ,อคือตัวนี้นะอกล่องสามคือตัวนี้นะครับเราก็บอกว่ามันก็ซ้ำๆกันนะนะครับมันซ้ำๆ,ๆนะกันนะเราก็รีแฟกเตอร์ครับเราก็บอกว่า extract widget นะครับใส่วิ d เจ็เข้าไปเพิ่มนะว่าคืออะไรนะเราก็จะบอกว่าเป็นอะไรดีอะ sub title อย่นี้ก็ได้นะตับไตเติ้ลแตเตันนะครับถ้ามีวิเชตมานะเราก็ถ้าจะให้มันดูเป็นที่เป็นทางนะเราก็ copy ตัวนี้นะก่อนจะ copy นะครับเดี๋ยวก่อนจะ Copy เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเราต้องกลับไปดูงานดีไซน์อนนี้หนึ่งว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างไหมนะมีอะไรที่มันแตกต่างไหม มีมีเทคเนาะแล้วก็มีอันนี้อันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเรากําลังทําวิดเจ็ตขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะใช้ l a y ยอรเดิมนะซ้นะําๆเนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมันควรจะพาสอะไรเข้าไปใช่ไหมควรจะพาสอะไรเข้าไปใช่ไหมตัวแรกเนี่ยเขาพาสในเรื่องของเทเนาะแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นปุ่มซึ่งมันไปอะไรักที่หนึ่งนะครับ อาจจะวิ่งไปที่หน้าใดหน้าดึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายังไม่ทำเนาะเดี๋ยวยังไม่ทํานะครับอ่าตันนี้เป็นอาจจะโน้ตไว้ก็ได้หน้าวิเกตดูอลเทอเร์เพจนะครับไปก่อนนะครับไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันน่าจะมันน่าจะเปลี่ยนเนาะคำมันน่าจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เอ๊อย่างงี้ดีไหม มีมีทางลัดนะสมมติว่าเราบอกว่าเราจะใช้ครั้งที่แล้วสอนดัดไปเราจะใช้คําว่าเราจะใช้ name เนมเนาะอ่าเราใช้เนมพารามิเตอร์นะครับเนมพารามิเตอร์แล้วใส่โอลาฟิตี้ครัครั้งที่แล้วนี่ไม่แน่ใจว่ามีคนตามเปล่าเนี่ยแล้วก็ อีกแค่อย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็คำนี้ก็ได้ง่ายๆ go to เ g e อ่อากืได้อ่าแล้วเราก็ใส่วิเ็ีที่เราจะโยนไปสมมติผมจะโยนโยนหน้าไหนเนี่ย โยนโยนหน้าหน้าหน้าเปล่าไปโยนหน้าเปล่าไปนะโยนหน้าเปล่าไปนะเพราะเราใส่แบบเนี้ยนะครับเราใส่แบบนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มถามแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีนะ่ะคุณต้องการใส่ไหมนะแล้วก็ใส่ค k ิก x ไปนะครับใส่ค k f ก x ไปนะพอเราได้ตัวนี้ปั๊บนะครับเราก็มากำหนดเป็นตัวแปรไฟนอลของตัวนี้เนาะ ตัวนี้ไม่น่าจะต้องเป็นค er, อนเทนเนอร์เนาะน่าจะเป็นวิดเจ็ตมาอืออ,อย่าง คอนสัคเตอร์เดี๋ยวนะผม,ผมไปแก้อะไรเนี่ยถูกไหมอืมครับเราจะได้นี่นะเราจะได้ s t a t e เลดว widget นะครับเราจะได้ widget ตัวใหม่ตัวขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็พลาส title กับไอ้ widget ที่จะ โดดไปอีกหน้านึงนะครับอันนี้คือคือดีไซน์แบบเร็วๆนะครับดีไซน์แบบเร็วๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็พาสตัวไทเทินเขนะ้าไปเนาะแล้วไอ้ปุ่มนี่ไปปุ่มไหนเดียวไม่รู้อะ <laughs> นาวิเกเตอร์อะไรเนี่ยนาวิกเอเตอร์ดอทพอช เราก็ใส่เล้าให้มาเนาะจริงๆเราต้องไปทำเพจละไปทำ Name Name เนมเนมเา้าเนาะทำเนมเร้ามันจะจะดูเรียบร้อยนอะ้าเรามาใส่อย่างนี้มันก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรหร่อืม รีเทิร์นรีเทิร์นวีเจตไปนะสิ่งที่เราต้องการคืออนะไรต้องการรีเทิร์นวีเจตเนาะแล้วก็บอ้ถูกไอ้กดไปนี่ดำปือ้อเลยนะ กดไปนี่ดำปืนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรา reuse เรา reuse ตัวิ i จ g e ตนะครับอันนี้เรานี่คือการ reuse ตัวิ i จ e ตอ่าทีนี้พอเราได้โครงของวิเเจ t แล้วแล้วก็ reuse มัน reuse มันเมื่อกี้ตรงไหนนะนี่เนาะอ่า reuse มันอ่าข้างล่างเป็นอะไรนะ ข้างล่างเป็นเทรนดิ g งเพลสอ่าเทรนดิ้งเพลสข้างล่างเป็นเทรนดิ g งเพลสผมก็เทคตรงนี้นะอืม ไหมครับแล้วก็ร e u s e มานะครับอ่าทีนี้ถัดมาเดี๋ยวผม,ผมให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับผมให้ดูอีกนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมกลับขอไปดูดีไซน์แป๊บหนึ่งนะครับผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะ reuse อันอื่นได้อีกเนาะเพราะว่าเรามี <c oughs> เรามีอะไรที่ซ้ำๆกันอยู่อ่าสิ่งที่ซ้ำๆกันอยู่ก็คือตันนี้นะอา้าวทำไมเป็นนี้ล่ะ ไอ้ที่มันซ้ำๆเราก็จะเห็นซ้ำๆอยู่อย่างเช่นตัวนี้เนาะเออดกิทวิวเนาะไม่เกี่ยวอ๋อโอเคเพอนหน้าตัวอย่างผมไม่มีซ้ำเนาะหน้าตัวอย่างไม่มีซ้ำนะครับหน้าตัวอย่างไม่มีซ้ำเพราะว่าอันนี้เป็นริส์วิวอันนี้เป็นกริดวิวนะครับแต่ถ้าดูงานดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีจุดซ้ำอยู่ก็คือในส่วนของตัว ไปดูครับเอาใหม่รีรันอีกรอบหนึ่งนะรีลันอีกรอบหนึ่งสมมุติว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีการทำคัสตอมวิชเช่นแน่นอนนะครับของที่เป็นรีสิลนะครับรีสิลของรีสิลออฟพูลาซนะิตี้นะแล้วก็ ขวานะครับแล้วก็ refactor นะครับแล้วก็ e x t r a c t widget นะมจะบอกว่าเป็นอะไรดี l i ิ t ใส่ไปนี้ไปก่อนลนนน้นะครับ City List นี่นครับเรามี City List นะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลข้างในเนี่ยข้อมูลชิ้นข้างในมันต้องเปลี่ยนไปถูกไหมครับข้อมูลข้างในมันเปลี่ยนไปนะครับเพียงแต่ว,ว่ามันมันขึ้นกับว่าเราขึ้นโมเดลอะไรไว้ ทีนี้ก็เราเราต้องไปไปดูแล้วแหละว,ว่าเราจะพาร์ตอะไรเข้าไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราพาร์ตข้อมูลของซิตี้ไปซึ่งซึ่งมีโมเดลซึ่งมีโมเดลคล้ายๆกันนะครับหรือว่าเป็นโมเดลเหมือนกันนะครับหรือเป็นโมเดลเหมือนกันนะครับถ้าเป็นโครงโครงลักษณะแบบเนี้นะครับเป็นโครงลักษณะแบบเนี้ยเราก็เราก็พาร์ตเดต้าเข้าไปนะครับเราก็พาร์ตเดต้าเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำนี้ดีกว่า ทำไมนะครับทำงี้ดีกว่าเมื่อตะกี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปเติมให้ครบนะผมไปเติมให้ครบก่นอนนี่เป็นนี่นะครับเนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวไปจัดจัดให้สวยก่อนอ โอเคครับอืมอืมโอเคนะครับ, hmm. okay, รบก็ดูเหมือนมีข้อมูลแล้วนะครับจะได้เวลาเวลาเรา ีแฟกเตอร์นะครับเราก็จะดีแฟกเตอร์ให้ง่ายทีนี้ถ้าเราเกิดบอกว่าเรามองว่าเอ๊ะตรงชั้นเส้นตรงนี้นะครับช่วงช่วงเนี้ยมันเท่ากันนะครับเราก็ดีแฟกเตอร์ตัวบนเลยนะครเพราะว่ามันไปถ่าง้อยให้เราก็เอ็กซ์แจะเป็นซิตี้เป็นไะไรได้ <Yes. S 1> ตั้งชื่อยากนะต้องไม่คิดเชื่อดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะ ฉัน,ง,นงงใส่เป็นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเต็แบบนี้แล้วกันคือนี้ไอ้ที่ข้อมูลข้างในมันเปลี่ยนเนาะข้อมูลข้างใน,นเปลี่ยนแล้วก็ดูซิว่า อืมเราควรจะพาสอะไรเข้าไปไหมนะครับจะเป็นเราก็อาจจะเป็นทัร์เดตเข้าไปนะครับเอาลิสตี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ใส่พารามิเตอร์ในพารามิเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้คือตรงเนี้อาจจะ อาจจะมีอาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งอาจจะมีประเด็นนิดนึงวิธีการนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค่าไรปรับเป็นอย่างนี้ดีกว่าอืมเดี๋ยวต้องนั่งนั่งคิดนะว่าตอนตอน,ตอนที่พัฟด,ดัต้าไปเนี่ยดัต้มันต้องแวร,อวร์เียนพอสมควรเนะมันถึงจะมันถึงจะใช้ซ้ําๆกันได้นะครับใช้ซ้ำๆกันได้ อันนี้ไอจุดที่มันซ้ำๆกันได้นะตอนเนี้ยที่มันน่าจะน่าจะดูมีมีเหตุผลมากที่สุดก็คือตัวนี้ครับไส้ในนะครับเพราะว่าไอไส้นอกเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำอยู่แล้วไส้ในเนี่ยน่าจะน,าน่าจะช่วยได้นะ่าจะซ้ำกันได้นะรัระนั้นเราก็ารีแฟกเตอร์ตัวนี้เพิ่มนะครับจะเป็นอะไรวีอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับ ดีกว่าครับอ่างี้ดีกว่าแล้วก็บอกว่าด a ต a ้เรียสคซิตี้นะครับอืมคือบางทีอะครับ คือบางทีเราก็เราก็ต้องมานั่งคิดนะว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นแบบไหนบางทีเราก็มานั่งคิดนิดหนึ่งมันใช่ไหมนะครับสองชิดสองใจลังเลลังเล <laughs> ลังเลว่าจะเอาอยังไงดีนะครับแต่จริงๆหน้าเนี้ย มันมันไม่ต้องรีแฟกเตอร์ไอตัวลิสต์นี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีอยู่หน้าเดียวแต่ถ้าจะแต่ถ้าจะทำแบบนั้นคือเราก็ทำได้นะผมอาจะบอกว่าเป็นแบบไหนเนะเลือกยากจัง มันจะรี u s e ได้ไหมเนี่ยอ่านี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับอ้มันต้องพานเด็กมาด้วยดิใช่ไหมครับมันไม่มีค่าอินเด็กมาอ่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 าอุ้ยวันนี้งง คันนี่เกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยเกิดเบลอ,อ่ะโอเคโอเคน่ะอันนี้ก็จะน่าจะน่าจะใกล้เคียงนะน่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็จะรีวิวชิ้นข้างใน ชิ้นข้างในที่เป็นรีไซเคเทมได้นะครับจริงๆเมื่อกี้นี้เราเราสร้างตัววิดเจ็ตสำหรับสาหรับไอ้ก้อนนี้เลยก็ได้นะ,ะริงก็ทำอย่างนั้นก็ได้นะแต่เดี๋ยวอันนี้ขอขออธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะเห็นภาพว่าอ๋อตอนที่เราจะสร้างไอ้ตัวคัสตอมวิดเจ็ตเราสร้างได้ยังไงนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าเราจะมีวิดเจ็ตย่อยๆนะครับเราก็แยกมันออกมา เมื่อกี้นี้มีอะไรนะ subtitle นะดาเราก็แยกไฟล์มันมาซะกี่หน่อยนะ subtitle button โอเคแยกไว้นะแยกไว้จะได้อยู่เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแล้วเวลาเราเวลาเรามาแก้เนี่ยเรามาแก้ชิ้นเดียวไม่ต้องไปแก้หลายที่นะ เพราะว่ามันรี u s e สกันอยู่ถูกไหมครับ มันก็จะมันก็จะดูคลีนมากขึ้นดูคลีนมากขึ้นมันจะไม่ดูรกอันนี้อะไรเนี่ยห้องเซิร์ฟบอกเซิร์ฟบอกอ่าถ้าเซิร์ฟบอกมีการใช้นะครับเราก็ r ี f แฟกเตอร์มันนะครับบล็อ,อ,อกอ่าเซิร์ฟบอกก็เปลี่ยนไว้่างนี้นะครับ อันนี้วิเชตนะแล้วก็ไทเทิลต,ตรงนี้นะตรงไทเทิลต,ตรงนี้มีมีการ reuse รในแต่ละหน้านะครับแล้วก็สักวิเชตเหมือนกัน Oh. เห็นไหมครับหน้าจอเราก็จะคลีนมากขึ้นโค้ดเราก็จะคลีนมากขึ้นเห็นไหมอ่าดูสะอาดไม่รกรุงรังอันนี้ไม่ได้ใช้ออกไปนะอ่าเห็นะครับอ่าโอเคนะครับก็น่าจะเห็นภาพนะครับน่าจะเห็นภาพวิธีการขึ้นเลเยอร์นะครับแล้วก็อ่า จากงานดีไซน์ Flow ดีไซน์ปกตินะที่เขาทำทำกันนะครับแล้วก็วิธีการเอา Inspiration จากงานของคนอื่นนะครับมาสร้างเป็นแอปนะมาสร้างหน้าจอในแอปเรานะครับแต่งสวยไม่สวยหรืออะไรยังไงก็ไปแต่งกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยวันนี้เราก็จะได้เห็นภาพขององานออกแบบนะครับจากงานออกแบบมา มาคิดสระตะมาคิดตบทวนวาดรูปเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วล่ะแจมบอดทมอ่านะครับอ่าเรามีงานดีไซน์นะครับแล้วเราก็มาดูเอ๊ะอะไรมันมันควรที่จะใช้วิดเจ็ตอะไรใช่ไหมครับอ่าเราก็มาทดทดทดกันแบบนี้นะครับอ่าเราก็มาดูเอ๊ะไอ้นี่มันน่าจะซ้ํากันนะนะครับเดี๋ยวเราก็มาร์กมาร์กไว้นะครับมันน่าจะซ้ํากันนะครับถ้ามันซ้ํากันเราก็หยิบเอาตัวที่ซ้ํากันแยกออกมาเป็นวิดเจ็ตเป็นคัสตอมวิดเจ็ตซะ สร้างวิเชตใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันแสดงผลไอ้แบบเนี้ยเฉพาะนะครับนะแล้วก็พยายามพยายามถ้านึกว่าไม่รู้ว่าเลี้ยวมันขึ้นด้วยอะไรนะพยายามวาดกล่องเลยก่อนวัดกล่องเข้าไปาค่อยดูแต่ละกล่องข้างในกล่องมีอะไรข้างในกล่องมีอะไร,นะร,งงะรข้างในกล่องมีอะไรนะครับอย่างนี้นะฮะข้างในกล่องมีอะไรนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเรามองเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเราก็จะเห็นภาพกเราว่าเออเราควรที่จะวางเรเย์แบบไหนนะครับควรที่จะวางแบบแบบไหนอันนี้คือวิธีการดูแบบเร็วๆและง่ายๆนะด,ดูเร็วๆแบบง่ายๆแต่ว่าเวลาเราออกแบบแอปเนี่ยเราก็ต้องมีหลายๆมุมมองนะที่เราจะต้องดูอย่างเช่นมันจะเกิดโอเวอร์ฟลูว์ไหมหน้านี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไหมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ไอที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยมันเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถึงตรงไหนจกตรงนี้ไหมเดี๋ยจะตรงนี้ไหมเดี๋ยวจะแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนะหรือว่ามันไม่ได้ต้องการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันฟิกอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยมันปล่อยฟโฟล์ปล่อยฟโฟล์นะครับมรติว่ามี travel with friends แล้ว friends มีหลายคนมันก็จะ list f r i e n d ต่อมาเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้คือเราต้องไปดิสคัตกับดีไซเนอร์ว่าเอ้ะมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่า อันนี้มันเป็นแค่หน้าจอในฝั่งของโมบายเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอแท็บเล็ตอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูดีไซน์ของแท็บเล็ตนะว่าดีไซน์ของแท็บเล็ตเนี่ยดีไซนเนอร์เขาออกแบบไว้แบบไหนนะครับเพรเาะอนนอันี้ผมมีแค่ดีไซน์ในส่วนของโมบายเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการทํา adaptive La y o u t นะครับมาแนะนําเรื่อง Adaptive Layout กันนิดนึงนะ เดี๋ยวผมมาจะให้ดูวิดเจ็ตตัวหนึ่งนะควิดเจ็ตตัวนี้ชื่อว่า Layout Builder นะครับผมเข้าใจว่าผมพูดเรื่อง Layout Builder มาหลายรอบแล้วแป๊ <c oughs> <c oughs> บนึงนะครับ ใน r a l b u i l d er นะครับไอใน r a l builder เนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะดูได้ว่าขนาดของ widget ที่เป็นเป็นเป็น widget ก่อนหน้ามันเนี่ยนะครับมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาเล่นในส่วน builder ข้างในว่า builder ข้างในเนี่ยนะครับจะให้แสดงผลแบบไหนนะครับไอค่า constant ข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะตรงที่มันผักที่ที่เป็นในส่วนของ builder ของ ของ Real Builder เนี่ยครับค่าคอนสแตนตตนี้มันจะมีค่า,าความกว้างของความสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่เอาค่าความกว้างของความสูงพวกนี้มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมขยับวิดีโอนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมฮะไอค่าคอนสแตนเนี่ยไอค่าค่าคอนสแตนเนี่ยมันจะมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของวิดเจ็ตที่อยู่ด้านบนนะครับขนาดของวิดเจ็ตที่อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปรับขนาดให้อัตโนมัติ ะครับเราไม่จําเป็นจะต้องอามากําหนดไซส์ที่มันเป็นฟิกไซส์นะครับบางอย่างมันควรจะปล่อยฟรีบางอย่างมันควรจะฟิกแต่ว่าฟิกเนี่ยมันควรจะฟิกแบบไหนฟิกนะแบบแวรเรียนตามเลโชหรือปล่อยให้มันฟล o w ์ตามตามขนาดของเลเยอร์ที่อยู่บนมันนะครับเราถ้าเรามองว่าเอ้ยเราต้องการให้มันปล่อยฟล o w แล้วให้มันแวรเรียนตามขนาดของหน้าจอของอะไรพวกนี้นะครับ เราก็หยิบเอา Layout Builder มาใช้ได้นะครับมันก็จะ flow ตามนั้นนะครับจะ flow ตามนั้นเราไม่ต้องไปกำหนด oh, width เท่านั้น h e i g h เท่านี้อะไรเงี้ยครับนะงานออกแบบมันก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะของ Adaptive Layout นะเป็น Adaptive Layout เพราะฉะนั้นงานออกแบบมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามขนาดของหน้าจอโดยอัตโนมัตินะครับ Layout Builder เนี่ย เอ,เอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับ layout builder เอาไปใช้ในเรื่องของการทำ adaptive layout นี่ยอันนั้นเรื Docker ่องหนึ่งนะครับคือมันเอาไปใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นคุณมีอ่าหน้าจอโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับขนาดสมมติขนาดเท่าไรดีสี่ร้อยอ่ะสมมติสี่ร้อยนะครับถ้าใหญ่กว่าสี่ร้อยนะมันก็จะเป็นอีก layout หนึ่งนะก็เป็น layout ของแท็บเล็ตสมมตินะครับของแท็บเล็ตถ้ามันใหญ่เกิน อ่1,280สมบูรณนะครับใหญ่เกิน1,280หรือใหญ่เกิน970มันก็จะเป็นเลเยอร์ของเดสก์ท็อปอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งประเภทของหน้าจอไว้ได้ว่าหน้าจอขนาดนี้ให้เอาเลเยอร์ตัวนี้มาแสดงหน้าจอขนาดนี้เอาเลเยอร์แบบนี้มาแสดงถ้าหน้าจอมากกว่าขนาดนี้ให้เอาอีกเลเยอร์หนึ่งมาแสดงนะครับพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะกําหนดเลเยอร์หลายๆแบบได้นะครับใน ในในตัว Flutter เองนะครับโดยใช้ layout builder เข้ามาช่วยนะครับนี่อันนี้วิธีการวิธีการแบบแบบง่ายๆเลยนะครับอืมทีนี้ไอ้พวก ratio เนี้ยเราก็ต้องไปดูนะว่า r a t i มันเท่าไหร่นะอย่างเช่นอ่าค่า max max width มันคนเท่านี้หรือว่าอ่า min width มันคนเท่านี้หรือ max h e i g h มันควเท่านี้อะไรพวกเนี้นะครับคือเราต้องไปกําหนดเองเราต้องไปกำหนดเอง,เอง,เองทีนี้มันมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งชื่อว่า Uh, Responsive Builder นะครับให้ดูอันนี้เคยพูดในไลฟ์แล้วนะเคยพูดใน live ไลฟ์ไปเมื่อสักประมาณสังสองวีคที่แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับ uh, Responsive Builder นะครับ Responsive Builder เนี่ย er, มันช่วยอะไรให้เราได้บ้างนะครับ Responsive Builder เนี่ย er, มันจะมีค่าของขนาดหน้าจอต่างๆนะเก็บไว้นะครับแล้วเราก็เรียกใช้มันง่ายๆเลยนะครอย่างเช่น เราบอกว่า,าเราจะใช้ desktop builder นะครับเพื่อเบรกหน้าจอนะอย่างเช่นเบรกหน้าจอว่าที่ถ้าเป็นหน้าจอ desktop นะครับถ้าเป็นหน้าจอ desktop ระบบไุเลยนะแล้วเนี่ยสกรีนท้ายเป็น desktop เนี่ยให้เอาเลยเอานี้มาแสดงนะครับ,นะรบถ้าสกรีนท้ายที่เป็นแท็บเล็ตให้เอาอีกเลเยอร์หนึ่งมาแสดงนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ทั้งสองอันอะไรที่มีีมีหน้ามีนาฬิกาด้วยถ้ามีนาฬิกาด้วยก็บอกนาฬิกานะครับถ้าเกิดว่าไม่สนใจเรื่องนาฬิกาเราจะบอกว่า โอเคที่เหลือก็ใช้ layout mobile มาใส่นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้แนะนำนะอันนี้แนะนำะก็ถ้าใครสนใจนะครับทำในเรื่องของ adaptive design นะครับก็อาจจะมาใช้ตัว layout builder หรือใช้ responsive builder ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้ก็มีเครื่องมือที่มันดูอ่าสำเร็จรูปให้ใช้นะครับก็ถือว่าก็แนะนําแล้วกันนะครับถ้าหยิบออกไปใช้ได้ก็ก็ดีนะอืมก็ใช้ได้ทั้งในเดสก์ท็อปนะครับอ่เว็บนะครับแล้วก็ iOS a n d r o i นนะใช้ได้หมดเลยนะครับอ,อืดีเนาะอโอเคครับก็ น่าจะเนื้อหาน่าจะมีประมาณนี้นะครับน,น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของตัวหน้าจอนะผมอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดนะครับแต่เพีงเยงแต่ว่าแนะนาแล้วกันว,ว่าวิธีการมองมองอยังไงนะครับแล้วก็ไฟล์นะไฟล์พวกนี้นะครับอยู่ในกิจลีโพอยู่แล้วนะครับก็ เข้าไปดูได้นะครับมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างอยู่เดี๋ยวผมมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับในกิจรีโพนะครับแทบจะไม่ต้องไปนั่งโรงเรียนก็ได้นะเพราะว่ามันมีมันมีรับอัพมันมีรัอัพของย t u ู e อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี r e s เ n นเ t ชันให้นะครับแล้วก็มี ซอสโค้ดตัวอย่างให้มีงานดีไซน์ให้อยู่แล้วนะครับที่เป็นไฟล์ Adobe XD นะครับก็ตรงน,นี้ก็เอาไปดูเพิ่มเติมได้นะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเข้าใจวิธีการขึ้นเลเยอร์นะครับจากงานออกแบบที่สำเร็จแล้วนะครับเราจะรู้วิธีการมองเลเยอร์ว่าเราจะขึ้นเลเยอร์ยังไงใช้วิดเจ็ตอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการทำ responsive อหรือเราจะเรียกว่า adaptive layout ก็ได้นะครับก็ใช้เครื่องมืออะไรอย่างเช่น layout builder หรือว่าเราจะไปใช้ตัวอักอินอย่าง responsive builder ก็ได้นะครับอ่านะครับก็วันนี้ก็เนื้อหาน่าจะครบแหละนะครับวันนี้เนื้อหาน่าจะครบแหละนะครับแล้วก็คิดว่าอ,อน่าจะครอบคุมเนื้อหาอย่างที่ตั้งใจนะครับผมอาจจะลากไม่ สุดถึงบ่ายเออล่างไม่สุดถึงเที่ยงนะครับก็อาจจะเนื้อหาน่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะเอาอ่าเนื้อหาอื่นเข้ามาเสริมนะเดี๋ยวผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง Uh, ผมมีกิจรีโพที่เป็นเวิร์กช็อปอยู่นะครับจริงๆในกิจลีโพเนี่ยเอาไปดูได้นะผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะครับเพราะว่าอ uh, บางอย่างเนี่ยขึ้นเวิร์กช็อปไว้เยอะนะครับเพื่นผมมีโอกาสได้ไปทำเวิร์กช็อปให้สองสามที่นะครับแล้วก็แต่ละที่เขาก็จะมีความต้องการแตกต่างกันนะครับ อันนี้คือเวิร์กช็อปที่บางแสนนะครับเวิร์กช็อปที่บางแสนเนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่ประมาณยี่สิบห้าตัวอย่างนะครับยี่สิบห้าตัวอย่างไล่ตั้งแต่ Hello World ยันไปถึงในเรื่องของตัวตัว Built-in น,นะครับ b u i l t i มันเป็น Built-in เราเราเรียกว่าตัว Builder นะครับมีตัวิ u เดอร์เราเขียน n o t a t i o n ไว้นะครับแล้วก็สั่ง build c o ขึ้นมานะครับไม่ต้องเขียนโค้ดเองนะก็จะมีตัวอย่างพวกนี้เยอะนะครับในในเอ่อฟแตเตอร์บางแสเนี่ยนะครับในรีโพนี้นะอ่าลองโคลนเอาไปนั่งดูก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กช็อปสั้นๆนะครับเรียนรู้การใช้งานวิดเจต็ตแต่ละตัวแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วก็อ่า uh เนื้อหาก็จะดันไปถึงเรื่องของ SQLite เรื่องของ h a p ช f f e r e n e e เรื่องของ API เรื่องของตัว APR ตัว builder ของของเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับ REST API นะครับไม่ว่าจะเป็น c h o p p e r ไม่วจะเป็น Retrofit นะครับหรือว่าจะเป็น HTTP call ธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็จะมีตัวอย่างอยู่นะครับมีชีทชีทให้นะครับอันนี้ก็ลองไปดูในร e p o นี้นะนี่ ัตร์บางแสนองพันยีสินะครับแล้วก็จะมี p Presentation เนะี่ยอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดได้นะที่ Google Drive นะครับมีพ e ีเ n t เทชันเดียวมาร้อยกว่าหน้านะครับร้อยกว่าหน้าจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร,นร่นะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ่นะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วนะรู้สึกเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่า จะมีใครดูไลฟ์เสียตังค์ร้อยสิบเก้าบาทหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีแหละนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทําเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับทำเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าคงจะไม่มีดูวิดีโอย้อนหลังนะครับอย่างที่บอกก็คือไม่มีวิดีโอย้อนหลังนะ่รัจะให้ซื้อนจะให้ซื้อดูวิดีโอย้อนหลังได้ในเวลาที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้น ไลฟ์ในช่วงวันศุกร์นะครับจะไม่เหมือนกับไลฟ์ในช่วงวันอังคารเนื้อหาจะแตกต่างกันนะครับอาจจะมีอธิบายเยอะหน่อยนะครับอาจจะมีเทคนิคเยอะหน่อยนะครับอาจจะมีวิธีการที่เป็นลักษณะของเป็น personal experience นะครับเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหานะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นร้อยสิบเก้าบาทร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นท็อปิกสั้นๆนะไม่ยาว ครับไม่ได้นั่งเรียนเป็นวันนะครับอย่างมากผมก็อาจจะผู้พิทัก์ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับถ้าโมเยอะหน่อยก็จะสามชั่วโมงอะไรเงี้ยวันนี้ก็คงจะประมาณประมาณนี้แหละครับประมาณประมาณสองชั่วโมงครึ่งเลยครับตอนนี้เริ่มไม่ไหวแหละเจ็บคอเนี่ก็ฝากของไว้แล้วกันนะครับ,รรบถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ามาดูในกิติโพผมได้นะครับ ในเรื่องของ Flutter นะครับถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่อง f l u t t e อร์นะครับเคยแนะนำอยู่บ่อยครั้งนะครับก็คือให้ไปดูนะในเว็บ f l u t t e อเองนะครับเข้าไปที่ Doc นะครับแล้วเข้าไปที่ค o o b o o k นะครับนะคุกบุ๊กนะครับถ้าเคยเขียนโมบายแอปมาก่อนนะครับเข้าไปดูค o k b o o k เลยนะครับมันจะมีอะไรที่เราสามารถที่จะที่จะเริ่มต้นได้เร็วขึ้นนะครับแบ่งเป็นหมวดหมวดนะหมวดแอนิเมชันหมวด Design หมวดเอฟเฟกนะครับ ฟอร์มเครื่องเอเมนะครับลิสต์นะลิสต์นะครับอ่า Navigation, Networking, p e r s i s t e n t นะครับบล็อ i n อะไรพวกนี้นะครับอ indication test unit test แล้วก็การทำในเรื่องของวิ d g e t นะอ่าโอเคนะครับก็แนะนำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเริ่มเจ็บคอแล้วเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับจะต้องเบรกละนะครับก็ แต่วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องฟัตเตอร์ครับหรือว่าอยากสนใจเรื่องเขียนงานออกแบบงานดีไซน์ UI ดีไซน์ UX ดีไซน์นะครับหรือว่าอยากจะเขียนโมบายแอปพลิเคชันหรือแท็บเล็ตหรือทีวีหรือตู้เย็นก็แวะมาคุยกันได้นะแวะมาคุยกันได้ว่าช่วงนี้ว่างนะครับโควิดมาแล้วงานไม่มีนะครับก็อาศัยเลี้ยงแมวอยู่บ้านเนี่ยก็ เริ่มจะว่างเนี่ยก็จะเอามาไลฟ์เรื่อยๆนะครับไลฟ์เรื่อยๆก็วันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อาจจะแนะนํากันเข้ามาได้นะครับหรืออาจจะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับก็ลองแนะนํากันเข้ามาได้นะครับอาจจะเนื้อหาจะไปโล่ในไลฟ์ันงคารเนี่ยหรืออาจจะมาโล่ที่ไลฟ์วันศุกร์เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ